เมื่อวานนี้ค่ะทางประธานาธิบดีของตุรกีมีการลงพื้นที่ไปทางตอนใต้ของประเทศซึ่งเป็นจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเพื่อไปตรวจสอบความเสียหายด้วยตัวเองนะคะท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนที่นั่นค่ะเขามองว่ารัฐบาลไม่มีความพร้อมแล้วก็มีความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือนะคะท่าทีของผู้นำตุรกีเป็นอย่างไรติดตามจากคุณสุภพรเอลเดชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิวคุณลิซ่าคุณผู้ชมคะทางด้านผู้นำตุรกีก็ออกมายอมรับนะคะว่าเกิดปัญหาขึ้นจริงในการรับมือกับปัญหาภัยพิบัติครั้งนี้ในเบื้องต้นนะคะแต่ก็ระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะขณะเดียวกันทางนักวิเคราะห์ก็มองว่าจะมีการเลือกตั้งที่ตุรกีในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้น่าจะส่งผลกระทบทางใดทางหนึ่งต่อผู้นำตุรกีติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับประธานาธิบดีตุรกีนะคะเรเซฟทายิปเออร์ดวานนะคะได้ออกไปเยือนพื้นที่ประสบภัยทางตอนใต้ของประเทศนะคะท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลตุรกีรับมือกับภัยพิบัติครั้งนี้ได้ไม่ดีพอค่ะผู้นำตุรกียอมรับว่ารัฐบาลมีปัญหาต่อการรับมือเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเบื้องต้นจริงขณะนี้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วให้คำมั่นว่าจะไม่มีใครถูกทอดทิ้งให้ไร้ที่อยู่อาศัยเราจะดีขึ้นในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปแม้ยังมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเชื้อเพลิงแต่ก็จะเอาชนะปัญหานี้ได้ค่ะอย่างไรก็ตามผู้นำตุรกีระบุว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะด้านเคมาลคิลิกดาโรกลูหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านหลักของตุรกีไม่เห็นด้วยกับผู้นำประเทศนะคะระบุว่าหากมีผู้รับผิดชอบเรื่องนี้สักคนคนนั้นก็คือเออร์โดวานค่ะประธานาธิบดีตุรกีปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวระบุว่าหลังเกิดภัยพิบัติจำเป็นต้องมีความสามัคคีกันในช่วงเวลาเช่นนี้เขาไม่เอาชนะคนที่หาเสียงเชิงลบเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองค่ะความเคลื่อนไหวของผู้นำตุรกีมีขึ้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลรับมือกับแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทางตอนใต้ของประเทศล่าช้านะคะท่ามกลางความหวังที่ริบหรี่ลงของผู้ประสบภัยที่ยังมีสมาชิกครอบครัวติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังมีรายงานว่าทั่วทั้งพื้นที่ทางตอนใต้ของตุรกีประชาชนต่างก็ต้องการอาหารและที่พักพิงชั่วคราวท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวจัดในฤดูหนาวและมีเสียงร้องเรียนว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือในหลายพื้นที่ค่ะ The Straits Times สื่อสิงคโปร์วิเคราะห์ว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะสร้างความท้าทายต่อเออร์โดวานในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมซึ่งถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าจะเป็นการต่อสู้ที่ยากที่สุดในรอบ2ทศวรรษที่เขาครองอำนาจนักวิเคราะห์ชี้ว่าการที่ประชาชนมองว่ารัฐบาลไม่สามารถจัดการกับภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องอาจส่งผลต่อโอกาสทางการเมืองของเออร์โดวานได้แต่ในทางกลับกันเขาก็สามารถระดมการสนับสนุนจากทั่วประเทศเพื่อรับมือกับวิกฤตและทำให้สถานะของเขาแข็งแกร่งขึ้นได้จากสถานการณ์นี้เช่นกันค่ะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะรับมือกับเกมนี้ยังไงนะคะล่าสุดมีรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากตุรกีและซีเรียรวมกันเกิน 15,000 คนแล้วทั้งนี้มีการร้องเรียนลักษณะเดียวกันในประเทศเพื่อนบ้านอย่างซีเรียด้วยนะคะซึ่งทางตอนเหนือของซีเรียเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เช่นกันเอกอัครราชทูตซีเรียประจำสหประชาชาติยอมรับว่ารัฐบาลขาดความสามารถและขาดอุปกรณ์ในการกู้ภัยแต่กล่าวโทษว่านั่นเกิดจากสงครามกลางเมืองในประเทศและการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกมานานกว่าทศวรรษแล้วขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียดูเหมือนจะแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ค่ะโดยมีการกดดันให้ส่งความช่วยเหลือจากต่างประเทศผ่านดินแดนของตนมีเป้าหมายเพื่อจะหลีกเลี่ยงการถูกโดดเดี่ยวนั่นเองนะคะสำหรับความช่วยเหลือจากนานาชาติองค์การอนามัยโลกจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและเวชภัณฑ์3เที่ยวบินไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียแล้วคาดว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 20,000 คนค่ะเทดรอสอัดฮานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกแถลงว่า WHO เตรียมจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและเที่ยวบินบรรทุกเวชภัณฑ์ไปยังตุรกีและซีเรียแล้วโดยจะส่งคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อประสานงานในการให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกับเที่ยวบินบรรทุกเวชภัณฑ์3เที่ยว1ในนี้เดินทางถึงนครอิสตันบูลของตุรกีเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนดร.ไอมานชานกีติผู้แทน WHO ฝ่ายกิจการซีเรียกล่าวว่าความต้องการด้านสาธารณสุขนั้นสูงมากมีผู้บาดเจ็บอีกหลายหมื่นคนด้วยนะคะพร้อมทั้งระบุว่าระบบสาธารณสุขในซีเรียนั้นอยู่ในสภาพทรุดโทรมหลังเกิดสงครามกลางเมืองหลายปีส่วนในตุรกีบาร์ตีเบอร์ไดกลีเชฟผู้แทนของ WHO กล่าวว่า
มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 53,000 คนและยังเกิด after shock อย่างต่อเนื่องค่ะด้านร็อบโฮเดนผู้อำนวยการเหตุการณ์แผ่นดินไหวของ WHO กล่าวว่ามีผู้ประสบภัยจำนวนมากต้องการการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นพื้นฐานของชีวิตอย่างเช่นน้ำสะอาดและที่พักอาศัยในสภาพอากาศที่เลวร้ายส่วนอีลอนมัสก์ CEO ของ Twitter ทวีตข้อความเมื่อวานนี้นะคะระบุว่า Twitter ได้รับแจ้งจากรัฐบาลตุรกีว่าจะสามารถใช้งาน Twitter ได้ในอีกไม่ช้าหลังจากถูกจำกัดการใช้งานไปเมื่อวานนี้ค่ะค่ะคุณนิวคุณลิซ่าคุณผู้ชมคะและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะทั้งจากทางผู้นำตุรกีและผู้นำซีเรียที่มีต่อสถานการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ